แล้วตามแล้วจ้อยไม่ต้องตามคุณยายตามจ้อยทำไมจ๊ะมีกับข้าวอร่อยอร่อยเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยมาถึงก็หิวเลยไม่เกี่ยวเลยนะตาเขาจะให้ช่วยตามชาวบ้านมาประชุมกันค่ะแล้วนะจ้อยคืออย่างนี้ข้ามีโครงการจะเชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของป่าที่ชาวบ้านจะได้รับแล้วก็วิธีการปลูกป่าบำรุงป่าเพิ่มเติมน่ะอ๋อแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะเอองั้นเดี๋ยวจ้อยไปตามให้เลยนะจ๊ะไปละเออไปซะแล้วเดี๋ย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 วอย่าเพิ่งไปดิเออไอ้เอ็งนี่รีบจนคันล้นไปหมดแล้วที่สำคัญนี่มันต้องย้ำให้ชาวบ้านทุกคนพาลูกพาหลานมาด้วยนะโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงนี่มาก็ยุ่งเหมือนใหญ่สิอาผู้ใหญ่ไม่ยุ่งหรอกนี่ละพาลูกหลานมาให้ได้รับรู้ทราบซึ้งถึงประโยชน์ของป่าแล้วให้เขามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้กับพ่อแม่ของเขาเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักป่าขึ้นต่อๆไปก็จะได้ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่างเต็มที่ไงอ้อเข้าใจละจ้ะปลูกป่าในใจคนแม่คราวนี้ละไอ้จ้อยพูดถูกใจเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆคือว่าเมื่อตะเกียจ้อยได้ฟังวิทยุเขาพูดมาพอดีเลยก็เลยจำได้จ้าเฮ้ยนึกว่าคิดขึ้นมาสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักหมู่นี้อากาศก็ซึมๆเศร้าๆอันที่จริงก็เป็นอากาศของฤดูฝนนี่แหละครับแต่คนที่มีโรคภูมิแพ้อย่างผมไม่ค่อยชอบอากาศแบบนี้เท่าไหร่ชอบแดดเปรี้ยงๆแล้วก็แห้งๆถ้าหนาวสักนิดก็จะดีถูกกับอาการของตัวเองที่เป็นประจำพอถึงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับโดนละอองฝนหรือโดนอากาศที่เปียกๆชื้นๆแล้วก็กลับเข้ามาเข้าห้องแอร์ออกจากห้องแอร์ไปเจอเปียกๆชื้นๆอย่างนี้มันก็ทำให้ไม่ค่อยจะสบายคอคือมันไม่โล่งโปร่งเหมือนอย่างกับอีตอนหน้าหนาวก็ช่างมันนะครับของวันนี้ทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าแต่ละคนเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองแค่ไหนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากไปกว่านี้ก็ต้องไปพบหมอไปหาหมอมีอะไรเล็กมีอะไรน้อยก็จะต้องถามหมออย่างเช่นคุณหมอทัศชัยคุณหมออารยาว่าจะบำบัดรักษาหรือปฏิบัติตัวยังไงคุณหมอก็เมตตาบอกวิธีการต่างๆมานาจนกระทั่งหายเป็นปกติมีคนถามกันว่าผมไปทำอะไรมาไม่เห็นแก่ลงไปเลยเคยเห็นเมื่อ10ปีก่อนยังไงก็อย่างนั้นการบำรุงรักษาตัวนี่มีคนถามเคล็ดลับผมก็เรียนตอบซะตอนนี้เลยว่าผมไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยแต่ผมชอบรับประทานพวกสมุนไพรที่เป็นประจำสำหรับรักษาท้องนั้นก็คือยาขาหอมของปราสาททองโอสถอันนี้แล้วตอนหลังก็มียาขมเม็ดตราใบหอมีสาหร่ายสาหร่ายเซลล์เดียวคือซันคลอเรล่าอันนี้รับประทานประจำวันละ15เม็ดตั้งแต่เมื่ออายุได้60ปีจนบัดนี้มิได้ขาดเลยครับแล้วก็ทำให้กระชุ่มกระชวยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันผมขึ้นไปลำปางในตอนนี้นะครับได้ไปเยี่ยมชมรมรักสมุนไพรลำปางซึ่งอาจารย์มานพกับภรรยานะท่านไม่ใช่คนเหนือนะท่านเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็ร่ำเรียนมาทางด้านเกษตร
ในตอนหลังท่านก็เอางานวิจัยต่างๆนานาที่มีนักวิชาการวิจัยเรื่องสมุนไพรต่างๆเอาไว้บนหิ้งท่านก็เอามาศึกษาดูว่ามีทางที่จะช่วยเหลือชาวบ้านยังไงเพราะยาเมืองนอกเนี่ยมันก็เอาจากสมุนไพรแล้วก็ทำตามแบบสมัยใหม่ใส่แคปซูลอัดเม็ดส่งเข้ามาขายเป็นราคาแพงๆทำไมเราไม่เอาสมุนไพรของเราเนี่ยทำซะในบ้านเมืองของเราเนี่ยให้มันมีคุณภาพดีกว่าเทียบยาคือสมุนไพรที่เอามาต้มน้ำแล้วก็ดื่มก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสากลทันสมัยขึ้นมาท่านก็เลยทำชมรมรักสมุนไพรขึ้นแล้วก็มีเนื้อที่สวนซึ่งอยู่ริมคลองชลประทานตรงข้ามกับโรงเรียนเขลางนครที่ตรงนี้ครับผมได้ไปเยี่ยมมาแล้วแล้วเห็นว่ามีการผลิตสมุนไพรในรูปแบบต่างๆอย่างทันสมัยแต่ก็ใช้เครื่องจักรบางส่วนส่วนใหญ่จะใช้แรงของคนก็ทำให้มีการสร้างงานขึ้นมายาที่ออกมาพวกสมุนไพรทั้งหลายแหล่อาจจะเป็นบำรุงกำลังนะฮะมีสมุนไพรอะไรต่ออะไรหลายอย่างก็จำหน่ายเป็นที่นิยมกันมากเหลือเกินเพราะว่าคุณภาพคุณประโยชน์และสนนราคานั้นเหมือน กับสนนราคาบ้านเราไม่ได้แพงเหมือนยาฝรั่งที่ฝรั่งเอาไปผมไปได้เห็นบุกครับบุกนี่ก็ทางอาจารย์มานพท่านเอามาใส่แคปซูลครับคุณลักษณะของบุกนั้นมีบอกไว้อย่างแจ่มชัดว่าช่วยดูดซับสารพิษในร่างกายลดดูดซับไขมันส่วนเกินช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเป็นอาหารบำรุงสุขภาพลดความอ้วนสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้ป่วยโรคเบาหวานไอ้อันนี้สิครับพอบอกว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานผมก็รู้สึกว่าจะดีใจขึ้นมาทำยังไงเนี่ยนะครับทำถึงจะทำให้เบาหวานเนี่ยมันลดลงสู่ปกติโดยไม่ต้องกินยาก็ได้เห็นสรรพคุณของสมุนไพรอันนี้ของบุกหัวบุกเนี่ยนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็คอยดูในรายการครอบจักรวาลในวันอาทิตย์นี้แหละครับให้ดูในรายการครอบจักรวาลเข้าใจว่าจะอาทิตย์นี้หรือเป็นอาทิตย์ที่27ครับไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนั้นต้องให้เวลาถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องดูเหมือนจะจักรยานหรือไงเนี่ยครับไม่ทราบครับก็ทางสถานีเขาขอเวลาแต่ผมได้ยินแว่วๆมาว่าเขาออกอากาศให้อีตอน7นาฬิกาจะจริงหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะครับนี่ผมไปซื้อบุกบรรจุแคปซูลมาแต่ยังไม่ได้ลองรับประทานเลยผมมีตำราเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในสวนครัวซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.วันดีกฤษณพันธ์
รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอมออนสมณพันธ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สาวนีสุริยาพนานนท์นะฮะท่านได้ร่วมกันเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในสวนครัวก็เป็นคล้ายๆเป็นเอนไซโคลปีเดียที่เราจะรู้จักพืชสมุนไพรทั้งหลายแหละที่ใช้เป็นทั้งอาหารและเป็นยาอย่างเช่นบุกเนี่ยนะครับก็มีรูปร่างให้เห็นนะแล้วก็บอกด้วยว่าชาวบ้านเรียกว่าอะไรเรียกว่าบุกรอบุกคางคกมันชูรันหัววุ้นมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาละตินด้วยนะครับ บุกนั้นมีลักษณะอย่างนี้ครับเป็นไม้ล้มลุกจะเริญงอกงามดีในช่วงฤดูฝนส่วนต้นเหนือดินจะโทรมในฤดูหนาวก็คงจะราวๆเดือนพฤศจิกาธันวาคงเหลือไว้แต่หัวใต้ดินซึ่งมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลผมได้เห็นหัวบุกแล้วครับโตเท่ากับฟักทองฟักทองลูกขนาดกลางๆเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินสีน้ำตาลต้นใหม่จะงอกช่วงต้นฤดูฝนของทุกปีลำต้นสีดำหรือน้ำตาลเข้มมีรอยด่างขาวทั่วไปแต่กิ่งก้านเฉพาะส่วนปลายยอดใบเดี่ยวหยักเว้าเป็นแฉกหลายแฉกกว้างยาวประมาณ150ถึง180เซนติเมตรออกเป็นรัศมีโดยรอบคล้ายร่มดอกช่อสีน้ำตาลแกมแดงแทงออกจากหัวใต้ดินลักษณะเป็นแท่งมีใบประดับรูปกรวยหุ้มช่อดอกไม้ไว้ก้านช่อดอกสั้น ว่าละเอียดละออเลยนะครับแล้วในหนังสือสมุนไพรในสวนครัวนี้มีรูปเขียนให้เห็นเลยทีเดียวเป็นไม้ล้มลุกซึ่งไม่สูงมากแล้วก็อีกที่จากใต้ดินขึ้นมานั้นก็มีการแทงช่อออกมาหัวนี่แหละครับเอามาใช้ได้หลายอย่างเลยเพราะในหัวบุกนั้นมีแป้งที่ประกอบด้วยสารกลูโคแมนนนะฮะกลูโคแมนนเอามาแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นพาสต้าประกอบอาหารได้ผมว่ามีดกึ่งเนี่ยนะครับที่ใช้จากไอ้กลูโคแมนนจากแป้งที่ล้างออกมาจนเหลือแต่โปรตีนถ้ามีคนมาใช้บุกก็คงจะไม่เลวหรอกครับเพราะว่าในตำรานี้บอกไว้ด้วยว่ามีผู้มาทำลูกชิ้นมังสวิรัตผสมกับเห็ดหอมแม่ฟังดูแล้วก็อยากจะลิ้มรสขึ้นมาทีเดียวนะครับแป้งจากหัวบุกเนี่ยนะครับสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเพราะได้เคยไปทดลองกับสัตว์ทดลองนอกจากนี้เป็นการควบคุมใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้อีกเท่าที่ดูนี่ก็รู้สึกว่าจะถูกโรคกับผมมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้ารับประทานสมุนไพรเหล่านี้ผมว่าดีกว่าไปซื้อยาแพงๆมาเดี๋ยวนี้ยาแพงจริงๆแพงมากแต่ถ้าเป็นยาที่ใช้บำบัดรักษาก็ควรจะซื้อให้หมอสั่งแต่ถ้าเราจะซื้อมาแบบสมุนไพรอย่างนี้ก็สมควรด้วยประการทั้งปวงนี่ผมไปได้ของดีมาจากลำปางครับนี่ก็เป็นบุก
ใส่แคปซูลแล้วเขาให้รับประทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงหรือจากนั้นดื่มน้ำตาม 1-2 แก้วก็จะช่วยให้มันพองสิครับเอออันนี้เป็นยังไงก็จะต้องลองดูก่อนสรรพคุณนั้นมีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่ได้ผลประการใดวันหลังจะมาเล่าสู่กันฟังเมื่อผมรับประทานไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับผมได้รับจดหมายจากคุณวิลาศวินิจผลกรรมการผู้จัดการโรงแรมแกลลี่ไวท์และเปกาซุสที่โคราชคุณวิลาศนั้นคุ้นเคยกันมานานกว่า20ปี30ปีก็ว่าได้เขาไปอยู่ที่ไหนผมก็จะตามไปอยู่โดยตลอดเรียกว่าไม่ให้คลาดสายตาแล้วนะครับตอนนี้เขาไปอยู่ที่แกลลี่ไวท์เดิมนั่นอยู่ที่โรงแรมนครพิงค์แพลเลสทำจนกระทั่งนครพิงค์แพลเลสเป็นที่รู้จักของผู้ที่จะมาพักในเชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่แกลลี่ไวท์ก็เรียกว่าไปทำให้โรงแรมแกลลี่ไวท์และโรงแรมปิกาซัสเขาเรียกปิกาซัสนะครับแต่ผมเราก็เรียกเปกาซุสตามลักษณะการออกเสียงของทางภาษาละตินที่เคยได้ยินมาเขาจัดรายการกินปลาครับเขาเรียกว่าเทศกาลกินปลาเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปในรายการเทศกาลกินปลาเนี่ยเขาจะมี ปลาจากแม่น้ำโขงปลาน้ำจืดนานาชนิดจากน้ำโขงก็มีปลาบึกปลาแค่นะปลาคังนะแล้วจากน้ำจืดก็มียี่สกปลากรายนะมีปลาช่อนปลาหลดปลาเนื้ออ่อนปลาตะเพียนปลาโจกปลารากกล้วยปลาแรดปลาสลิดปลาทับทิมโอ้โหดูเหมือนจะเอาปลาทั้งหลายแหล่เนี่ยมาปรุงอาหารจนกระทั่งไม่หลงเหลือนอกจากประทานโทษปลาตีนไม่มีใครเขากินปลาตีนกันขาดแต่ปลาตีนนะครับก็เข้าใจว่าเทศกาลกินปลาเนี่ยท่านที่ชอบอาหารปลาท่านจะได้รับประทานปลาที่ต้มนึ่งลวกยำแกงทอดผัดอบเผาครบถ้วนกระบวนความงานนี้เขาเริ่ม15มิถุนายนก็เมื่อวันที่15วันนี้วันที่17แล้วนะครับเขาเริ่มมาแล้วก็จะมีเรื่อยไปเลยจนกระทั่งผมเข้าใจว่าเดือนหน้านี้ก็ยังมีอยู่เดือนกรกฎาคมเขาเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง5ทุ่มคือทั้งอาหารกลางวันและอาหารค่ำที่แกลลี่ไวท์นี้มีอาหารชุดคือแกงเผ็ดไก่ไม่ใส่กะทิตามตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงซึ่งผมได้ไปบอกสูตรและทำให้เขาดูแกงเผ็ดไก่ในสมัยรัชกาลที่5นั้นไม่ใส่กะทิแล้วก็คนในปัจจุบันเรียกกันว่าแกงป่าเพราะเป็นตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงผู้เขียนตำราอาหารเป็นท่านแรกในเมืองไทยท่านใช้ชื่อของหนังสือตำราอาหารท่านว่าแม่ครัวหัวป่าแล้วมีตัวกอไก่การันทำให้คนสงสัยสนเทว่าทำไมถ้าเป็นแม่ครัวหัวปากก็หัวปากสิท
ทำไมถึงต้องมีไม้เอกแล้วให้อ่านว่าแม่ครัวหัวป่าตัวกอไก่ที่ใส่ไว้นั่นใส่ไว้ทำไมเพราะว่าการันหมายถึงไม่ออกเสียงก็จะออกเสียงได้ว่าแม่ครัวหัวป่าทำให้คนในปัจจุบันไม่รู้ที่มาที่ไปนึกว่าหัวป่านี่คืออยู่ในครัวหัวยุ่งไม่ได้หวีไม่ได้สับซึ่งทำให้อาหารคงจะไม่อร่อยเพราะว่าหัวเป็นสังกะตังฟังแล้วมันสะอิดสะเอียนผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่านใช้ตำราอาหารโดยใช้คำว่าแม่ครัวหัวป่าเนี่ยไม่ใช่หัวป่าสังกะตังนะครับแต่มาจากคำบาลีที่ว่าปากะวิทยาปากะศิลปะปากะศิลป์ซึ่งหมายถึงศิลปะในการปรุงอาหารปากะวิทยาหมายถึงวิชาว่าด้วยการปรุงอาหารนะฮะทั้งวิธีทำและก็วิชาการนั้นรวมอยู่ในปากศิลและปากวิทยาไม่ใช่ป่าเฉยๆแต่การออกเสียงคำว่าปากซึ่งมันเป็นคำตายนั้นไม่เข้ากับลิ้นเข้ากับปากของคนไทยท่านถึงใส่ไม้เอกเอาไว้ที่ตรงปอปลาแล้วก็มีตัวกอไก่การันเอาไว้เพื่อคงรูปศัพท์เดิมท่านที่ยังไม่ทราบก็อย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับเพราะผมเห็นรายการอะไรต่างๆนานาที่ส่งมาให้ผมออกอากาศนั้นมีบอกว่าชมรมแม่ครัวหัวป่าไม่มีตัวกอไก่การันก็คงจะเข้าใจว่าแม่ครัวหัวป่านั้นน่ะเป็นของดั้งเดิมไม่ค่อยไปเซ็ตไม่ได้ค่อยไปทำผมอะไรเท่าไหร่ถึงได้เรียกว่าเป็นแม่ครัวที่หัวยุ่งหน้าดำมันอยู่ตั้งแต่ในสมัยโบราณเข้าคงจะเข้าใจแล้วนะครับท่านได้เขียนตำราที่ใช้รับประทานเป็นชุดแกงเผ็ดไก่ในสมัยรัชกาลที่5นั้นก็คือแกงป่าในปัจจุบันแต่ไม่มีผักอื่นใส่นอกจากใบโหระพาอย่างเดียวไม่มีมะเขือไม่มีอะไรไม่มีหน่อไม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นน้ำแกงเนื้อไก่และใบโหระพาไม่มีกะทิรับประทานกับข้าวมันซึ่งหุงด้วยน้ำกะทิพร้อมทั้งส้มตำซึ่งส้มตำที่ผมจะพูดถึงนั้นเป็นส้มตำที่ทำกันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆมีปรากฏเป็นหลักฐานในกาบห่อโคลงเรือชมเครื่องข่าวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองครับมีอยู่ในนั้นว่าส้มตำก็เหมือนกับส้มคลุกผมพูดหลายอย่างแล้วนะครับหลายหนแล้วว่าส้มตำไทยนั้นไม่ใช่ส้มตำอีสานที่มาครองตลาดอยู่ในปัจจุบันจนทำให้ส้มตำไทยที่กินเป็นชุดส้มต้องเป็นข้าวมันส้มตำแกงไก่นี่เป็นชุดนะครับใช้แต่มะละกอสับละเอียดเสร็จแล้วโรยเกลือแล้วก็เคล้าให้ทั่วพอเส้นมะละกออ่อนตัวก็จะบีบน้ำทิ้งออกไปจากนั้นก็จะมีเครื่องปรุงซึ่งมีพริกไทยมีพริกแดงกระเทียม3อย่างตำเข้าด้วยกันเคล้ากับเส้นมะละกอปรุงรสด้วยน้ำส้มมะขามน้ำปลาดีและกุ้งแห้งป่นเท่านั้นเองนะฮะจะออกเปรี้ยวเค็มหวานหวานนำเล็กน้อยมีเปรี้ยวแซม
ทำให้อร่อยอร่อยมีรสเปรี้ยวอมอยู่ด้วยก็จะเหมาะสำหรับรับประทานกับข้าวมันที่หุงด้วยกะทิแล้วก็มีแกงเผ็ดไก่ซึ่งมีรสเผ็ดรวมกันอยู่นั่นคืออาหารชุดของดั้งเดิมนะครับทางที่แกลิไวก็จะมีอาหารอย่างดีขาดแต่ส้มตำเท่านั้นนะจะมีข้าวแกงเผ็ดไก่ไม่ใส่กะทิแล้วก็มีไข่เจียวเป็นชุดดูเหมือนจะขายชุดละ50บาทเป็นที่นิยมกันคุณวิลาศบอกผมมาบอกว่าที่นั่นเขาไม่เรียกว่าแกงเผ็ดไก่นะเขาเรียกว่าแกงหม่อมเวลามีงานเลี้ยงทีไรบอกว่าต้องเอาแกงไก่หม่อมด้วยนะอ้าวหม่อมกลายเป็นไก่ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเนื้อแท้ของมันก็คือมาจากข้าวมันส้มตำแกงไก่เป็นชุดอย่างในรัชกาลที่5นี่เองถ้าท่านไปเที่ยวงานเนี่ยก็อย่าลืมแวะไปที่แกลลี่ไวท์และโรงแรมเพกาซัสไปรับประทานอาหารปลาแล้วถ้าท่านจะรับประทานแกงเผ็ดไก่ตามตำรับแม่ครัวหัวป่าครั้งรัชกาลที่5ก็จะมีบริการท่านนะครับเอาละครับคุยเรื่องนี้มาแล้วผมมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง คือผมได้อ่านพบหนังสือต่วยตูนในหนังสือต่วยตูนของคุณต่วยเขาที่เขากรุณาส่งมาให้ผมอ่านเป็นประจำในฐานะที่เคยร่วมงานกันมาท่านคงไม่ทราบว่าเมื่อ22ปีก่อนนี้ผมได้ออกหนังสือชื่อว่ากินนะฮะร่วมกับคุณต่วยแต่ปรากฏว่าออกมาขายดิบขายดีแต่เก็บเงินไม่ได้ครับก็เลยต้องม้วนเสือไปตามระเบียบในตอนนั้นก็จะมีผู้ที่เขียนประจำหลายต่อหลายคนต่างก็ถนัดกันไปคนละอย่างอย่างเช่นครูเถียนหรือท่านอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกผมก็ให้ท่านเขียนกินในวัดคุณชาลีเอี่ยมกระสินก็เขียนกินในป่าพลเอกโอภาสโพธิแพทย์ตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นพันเอกท่านไปโน่นไปนี่ท่านไปประจำอยู่ต่างๆนานาเดินทางไม่หยุดไม่หย่อนท่านก็มีของดีๆของอร่อยก็บอกมาว่าให้ท่านเขียนมาท่านก็เขียนมาเรื่อยเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในไทยรัฐที่ท่านเขียนเที่ยวไปกินไปหรือในต่วยตูนท่านก็ยังเขียนเป็นประจำอยู่ไม่หดหายเหมือนอย่างผมหรอกครับคุณต่วยก็ส่งหนังสือมาผมก็อ่านมีอยู่ข้อมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขียนโดยอาจารย์เมาท่านบอกว่าท่านเขียนเรื่องปัญหาคาใจหลับกลางอากาศผมอ่านดูแล้วก็เป็นความรู้สึกของคนที่ขึ้นเครื่องบินมักจะไม่มีความแน่ใจแล้วก็อาจารย์เมาท่านได้ไปอ่านหนังสือจะเป็นนิตยสารอะไรก็ไม่รู้ละครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักบินครับเขาเป็นนักบินพออ่านไปแล้วก็เกิดความไม่แน่ใจว่าขึ้นเครื่องบินมันจะปลอดภัยหรือไม่เพราะอีตานักบินคนนี้จะโชว์ตัวเองหรือทำอะไรก็ตามทำให้คนสนใจและดังขึ้นมาก็เป็นได้เนื้อความในนั้นเขาบอกว่าเขายังเป็นนักบินอยู่เกิดเรื่องใจหายใจคว่ำมากมายและก็มีการหลับในเครื่องนักบินหลับในเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แกบอกว่านักบินคนนั้นนะครับจะเปิดเผยชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกว่าอย่างนี้ครับ
าบอกว่าผมเองเคยพลอยหลับไปขณะกำลังบังคับเครื่องให้ฝ่าพายุหิมะในเมืองหนึ่งในอเมริกามันก็จริงอยู่หรอกนะครับที่ผมวูบหลับไปแค่ 2-3 วินาทีแต่ผมตกใจแทบช็อกเมื่อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากเอามาพูดกันให้เอิกกระเริกหรอกครับเพราะว่ามันอาจเกิดขึ้นกับผมเพียงคนเดียวก็ได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้รู้กันก็คือพนักงานบริการบนเครื่องบินโดยรวมแล้วไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนี่ก็เป็นเรื่องความไม่จริงจนกระทั่งบริษัทยูไนเต็ดแอร์ไลน์ต้องออกมา FAA คือที่เป็นองค์สถาบันเป็นองค์การที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการบินก็ต้องออกมาบอกมาตอบโต้บอกว่าทาง FAA เขากำหนดเวลาทำการบินของนักบินพาณิชย์ไว้อย่างละเอียดเป็นรายวันคือในเดือนหนึ่งจะมีชั่วโมงทำงานไม่เกิน100ชั่วโมงถ้าในกรณีที่ครบ100ชั่วโมงเมื่อถึงสถานีไหนต้องทำการบินก็จะอนุญาตให้ต่อไปจนถึงราวๆ15ชั่วโมงเป็น115ชั่วโมงเรียบร้อยนะฮะเป็นกำหนดตายตัวไว้เลยที่สมาชิกของเครื่องบินของนักบินจะต้องปฏิบัติตามทางการบินไทยของเราก็เช่นเดียวกันครับนั่นเป็นข้อกำหนดเรียกว่าของสากลที่เราต้องปฏิบัติตามทาง United Airlines เขาก็แถลงออกมาเลยบอกว่าเขามีนักบิน 5,000 ประมาณ 9,000 คนกวดขันให้นักบินทุกคนอยู่ในสภาพร่างกายที่เตรียมพร้อมพักผ่อนให้เพียงพอนะให้ทำหน้าที่ในทุกเที่ยวบินตามทาง FAA กำหนดแล้วก็นักบินนั้นทุก6เดือนจะต้องเข้าทำการตรวจสุขภาพถ้าเป็นนักบินพาณิชย์นะครับ เขาก็บอกมาแถลงว่าอีตานักบินคนนี้ไม่เข้าใจว่ามาอยากดังด้วยเรื่องอะไรในฐานะที่ผมขึ้นเครื่องบินบ่อยมากแล้วก็พอรู้เรื่องการทำงานของนักบินนักบินนี้จะมีเวลาผลัดเปลี่ยนกันนะครับมาพักครับไม่ใช่บินกันหามรุ่งหามค่ำเหมือนอย่างคนขับรถสิบล้อเขาจะเปลี่ยนมากันอยู่โดยตลอดบางทีเขาเดินออกมาติด4ขีดคนก็ตกใจว่าอ้าวนักบินออกมาแล้วไอ้ใครเขาไปขับอยู่ล่ะก็ขอเรียนว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยนะครับขณะที่เราบินเดินทางนั้นเครื่องมันทำงานหมดนักบิน2คนที่อยู่คอยเฝ้าดูโดยตลอดเท่านั้นเองนอกเว้นแต่ว่าเวลาเราจะนำเครื่องของลงสนามเราถึงจะใช้นักบินคือขับร่อนลงตอนนั้นเองหรืออีตอนขึ้นพอบินระดับแล้วใช้เครื่องโดยตลอดเลยทีเดียวครับอีตานักบินคนนี้มาทำให้คนตกอกตกใจทำให้อาจารย์เมาท่านตกใจแล้วท่านก็เลยตกใจดังๆออกมาเป็นตัวอักษรผมอ่านแล้วก็เห็นว่าก็ควรจะคุยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบสักหน่อยหนึ่งว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับนักบินเขาไม่เหมือนกับคนขับสิบล้อครับก็เรียนมาให้ทราบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ